้อมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์เราจะได้ไปง่ายอย่างนี้ไม่ได้หรอคุณที่ทำมาต้องชิงเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาไม่ชอบการแข่งขันเลยไม่ชอบการแข่งขันเลยนาฬิกาก็คือไม่เอาละขอสำเนียงแบบว่าอังกฤษ Paul Blur Powder อเมริกันอเมริกัน Paul Blur Powder ออสเตรเลีย Paul Blur Powder เกาหลีเกาหลี Powder 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 ภาษาไทยภาษาไทยอีกที Powder Powder โอ้นี่ฉันน่ารักเป็นพิเศษรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเย็นครับเขินไหมเขินนิดนึงซึ่งวันนี้ทุกคนมาจะได้ผิดหวังคือสมาชิกเรามากันครึ่งกลุ่มโดยที่ไม่ได้นัดหมายคือเรามีของขวัญมาเซอร์ไพรส์ซึ่งเป็นของขวัญที่แบบต้องมากับเพื่อนๆพอมันแบบเป็นแบบมากับเฟรนด์อะคนที่มาก็มาคนที่ไม่มาก็อดอ่ะเดี๋ยวขอผิดก่อนเฮ้ยถึงได้เลยอ่ะมันคือของจาก Innisfree ตัวมันเป็น Hello 2020 Disney Collection บตบกโดยการอยากได้สิ่งไหนต้องรีวิวสิ่งนั้นฉันจะขอดูภาพก่อนว่าเนี่ยมันเป็นคอลเลกชันมิกกี้แอนด์เฟรนด์ซึ่งพิเศษมากของ Innisfree ซึ่งในปีหน้า2020เนี่ย Innisfree เขาจะมีของมาเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาซึ่งนี่ก็เป็นคอลเลกชันที่เขาเซอร์ไพรส์และสิ่งนี้เนี่ยมีขายเฉพาะเดือนมกราเท่านั้นนะคะถ้าเกิดอยากได้ก็ต้องภายในเดือนมกราเท่านั้นและนี่คือตัวอย่างนะคะไอจะเริ่มรีวิวจากกล่องนี้ซึ่งเป็นกล่องที่อยากได้ที่สุดเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะไม่มีใครสามารถมาแย่งไอได้จะรีวิวสิ่งนี้ให้ดูค่ะสำหรับกล่องนี้นะคะคือ Innisfree Bija Sika Balm Set เป็นเซตที่น่ารักมากกล่องนี้นะคะจะเป็นรูปเดซี่ซึ่งข้างในเนี่ยมันก็จะมีสกินแคร์แบบนี้ค่ะนี่ๆๆมี3อย่างแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นโฟมค่ะอันนี้เป็นสกินแล้วก็ส่วนนี้เป็นบาล์มนะคะซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่มันเป็นแบบว่าไซส์ปกติเลยอะก็คืออันนี้ค่ะอันนี้มันคือเป็นไซส์ปกติเลยแล้วคือใช้สังเกตนะว่ามันมีลายเดซี่อยู่ที่อันนี้ด้วยอันนี้เนี่ยมันจะเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายมีเป็นรอยหรือว่าแบบแพ้ได้ง่ายๆเงี้ยค่ะเนี่ยคือมันจะแบบเหมาะมากเพราะมันมีแบบว่าสารสกัดจากสิก้าเป็นอะไรที่คุ้มมากราคาอยู่ที่860บาทค่ะก็จะเป็นเซตที่น่ารักมากแบบนี้นะคะไอ้พันนี่ได้ไปค่ะนี่อันนี้น่ารักมากเลยมันคือกระปุกออมสินประโยชน์ของมันก็คือเก็บตังค์แค่นั้นเองนะมันไม่ได้สามารถทำอะไรให้สวยขึ้นมาบนใบหน้าหรือใดๆได้เลยไปเก็บตังค์ไปซื้อเครื่องสำอางไงต้องเครื่องสำอางของใครอินนิสฟี่ดูสิมันน่ารักมากขนาดไหนแล้วรู้ไหมทำไงถึงจะได้ทำไงอ่ะอันนี้ต้องซื้อสินค้าของอินนิสฟี่ให้ครบ 3,000 บาทถึงจะได้สิ่งนี้ไปเลยนะง่ายมากนี่ก็ซื้อครบของเขาดีจริงอินนิสฟี่มีอีกลายนึงด้วยอ่ะลายอะไรอ่ะลายอะไรอ่ะนี่สองลายโอ้ยตอนนี้ให้โหวตกันมาก่อนว่าชอบอันไหนเออลายไหนสวยกว่ากันจริงฉันชอบอันนี้เออเราชอบอันนี้นะจริงเหรอเออเพราะว่ามันคลาสสิกไงนี่นะน่ารักมากกระทัดรัดด้วยเบาสบายตั้งโชว์ก็ได้เก็บเงินก็ดีเย้เชิญจัสตินได้ไปไหมคะได้ได้ไปค่ะเย้ไปแล้วนะเสร็จภารกิจละนี่เอาไปด้วยแถม A few moments later สวัสดีครับชื่อเฟิร์สนะครับคนที่ใส่แว่นนะฮะวันนี้เข้ามาช่วยเด็กที่เอาวันนี้มารีวิวคือมันมีหลายอย่างมากในเซตเนี้ยไม่เอาละ Hello 2020เนี่ยมันมีหลายอย่างมากก็เลยเลือกเป็นสกินแคร์น้องคนนี้ชื่อกูฟี่ครับ Innisfree Soybean Energy Essence เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าครับคือใช้หลังจากที่ทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วด้วยความที่เราหน้าเล็กด้วยเราก็จะบีบกันนิดเดียวมันเป็นน้ำมาจากเกาะเจจูอ่ะเรามาลองใช้กันดีกว่าอืมนิ่มมากหน้าเมื่อกี้ที่ดูด้านๆขึ้นมาก็เฮ้ยมันสบายจริง
พอได้ซีนเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยหน้าดีขึ้นเยอะมากโอ้มันแรงที่แบบนี้เนี่ยอะไรทิ่มหรือเปล่านอกจากนั้นมีเนี่ยแปลกมากคือไม่เคยใช้มาก่อนมันเป็นแบบครีมทาคอแต่วันนี้มีครีมทาคอคือแปลกมากไม่เคยใช้มาก่อนมี2อันนี้ครับอันไว้ใช้ต่อเป็นโลชั่นอันนี้แล้วก็ Energy Skin ใช้เรียงตามลำดับกันเลยใช้หน้ากับคอพอรวมเซตมันก็จะเป็นแบบนี้ทาดามันดีแล้วเซตนี้นะคะก็ช่วยให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสแล้วก็เปล่งปังเปล่งตึงค่ะทั้งเซตเนี้ย4อันอยู่ที่ 1,350 บาทเท่านั้นครับคุณได้ไหมคะคุณได้และสิ่งที่เราจะมารีวิวต่อกันนี้ค่ะอันนี้นะคะชื่อน้องพอ Blur Powder ขอสำเนียงแบบว่าอังกฤษพอ Blur Powder อเมริกันพอ Blur Powder ออสเตรเลียพอ Blur Powder เกาหลีพอ Blur Powder ภาษาไทยภาษาของภาษาไทยอีกทีพอ Blur Powderซึ่งอันนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นแป้งที่ชื่อดังอยู่แล้วนะคะก็คือคุณสมบัติตามชื่อเลยก็คือจะเบลอรูขุมขนบนใบหน้าของเราอันนี้มาในคอลเลคชันใหม่ซึ่งอันนี้จะเป็นน้องมิกกี้และตัวแป้งไม่มีหูมีแต่หน้าแต่ถามว่ายังน่ารักอยู่ไหมน่ารักมากเอาจริงๆมันก็ยังน่ารักอยู่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยได้ทุกรูปแบบเพราะว่าเป็นแป้งฝุ่นที่ไม่มีสีแล้วก็ไม่อุดตันรูขุมขนแล้วก็ปราศจากสารต่างๆที่เราบอกว่ากังวลกันว่าจะเป็นสารกันบูดและส่วนผสมจากสัตว์นู่นนี่นั่นใดๆอะไรเงี้ยครับก็จะไม่มีในแป้งอันนี้ทำให้หน้ามีความแมทเมคอัพติดทนนานมันเป็นระบบใหม่ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นตาข่ายเขาคิดมาเราบอกว่าเวลาดึงแป้งออกมาจากในเนี้ยก็จะทำให้แป้งอ่ะออกมาแบบพอดีก็คืออยู่กลางครับพอดีไม่แบบไม่หกเลยเทอร์โบบาอะไรเงี้ยทั้งหมดนี้11กันนะคะราคา590บาทเออต้องมาแล้วเขาบอกว่าอันนี้มีทิปด้วยนะทิปอันนี้เป็นแบบว่าสำหรับผู้หญิงที่พกอันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่ไม่ได้สระผมอ่ะแล้วหัวมันมากอันเนี้ยใส่ได้ใส่ได้ใส่ของผมมันจะแบบว่าทำให้แบบไม่รู้ว่าเราไม่ได้สระผมมาได้ไปเลยเย้อันนี้เขาเรียกว่า My Lip Balm Set Oh my god คือเขาออกมาเป็นคอลเลคชันคู่กันอันนี้คืออันแรกอ่ะมันเป็นเซตของคอลเลคชันมิกกี้ซึ่งก็จะเป็นมิกกี้กับมินนี่ส่วนอันที่สองนะคะก็จะเป็นโดโน่ดาร์กกับเดซี่อันนี้ก็คือเป็นโดโน่ดาร์กอันนี้ก็เป็นเดซี่คือเราเป็นคนชอบทาลิปมันแต่เราเป็นคนไม่ค่อยทาลิปสีแต่ว่าอันนี้จะเป็นลิปบาล์มที่มีสีเป็นแบบจางซึ่งยังไม่หมดคือความพิเศษคือปกติคนเราเจอลิปมันลิปบาล์มใช่ป่ะมันจะเป็นกลิ่นแบบผลไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นกลิ่นชาเฮ้ยจริงหรอใช่เป็นแบบว่าลงมาใช่คืออย่างอันนี้ของเซตแบบโดนัลด์ดาร์กเดซี่ใช่ป่ะอันนี้มันจะเป็นซันคิสเชอรี่ทีกับอีกอันนึงจะเป็นรูบี้กราฟฟูทีก็คือเป็นชาแบบเป็นชาส่วนของมินนี่กับมิกกี้ก็จะเป็นดรายโรสทีนะคะเป็นชากุหลาบกับอีกอันนึงจะเป็นเวดดิ้งพีชทีนะคะก็คือเป็นชาแบบพีชแต่งงานอะไรซึ่งเขาบอกว่าพอทาแล้วปุ๊บอะความพิเศษของมันคือพอเราทาจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นคือแบบใช่เขาพูดจริงทาลิปมันแล้วอารมณ์ดีใช่เขาบอกว่าทาลิปมันแล้วจะอารมณ์ดีขึ้นเราต้องลองเขาบอกจริงๆว่าเป็นที่ปรับอารมณ์ที่แบบทาแล้วมันดีขึ้นเฮ้ยนี่หุ่นยิ้มมากเลยอากาศร้อนมากเลยไม่ไหวแบบนี้แบบร้อนมากเลยไม่โอเคอะเออไม่รู้แบบมันยังไม่รู้เฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรบ้างอีกนิดนึงจะบ้าแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมชุ่มชื้นเลยนะเฮ้ยทำไมโอเคนะดูดิอยากให้กล้องเห็นหน้าเพื่อนมากเลยคือแบบเอาจริงหรอว่าที่ทำให้อารมณ์ดีขึ้นน่ะเพราะว่ามันหอมจีของฉันหอมมากฉันอยากทนมาดมปากฉันเลยก็รู้สึกว่าไม่ควรกลิ่นของสุก้าในกลิ่นมันไม่เหมือนกันคนละเรื่องเลยของฉันน่ะคือฉันก็ชอบเพราะฉันฉันได้แต่งงานไงเธอก็ชอบเธอได้ไปอาบแดดไงฉันยังไม่ได้แต่งงานไงอารมณ์ดีอยู่ป่ะตอนเนี้ยนิดนึงแต่ว่ามองอะไรเหรอมันนั่งมีอะไรเหรอมองอะไรกลิ่นมันเหมือนชากุหลาบจริงมันเป็นชาของฉันนะคือเป็นชาเวดดิ้งเออนี่ไม่เป็นกลิ่นชากุหลาบจริงของฉันเคยได้แต่งงานจริงฉันเคยแค่อยากรู้แต่งงานเป็นยังไงลองดมเธอลองนี่หลับตาชั้นสองซ้ำเฮ้ยไม่คือกลิ่นการแต่งงานจริงจริงจริงนี่คือกลิ่นของการแต่งงานนี่คือได้อยู่นะไม่โบบาด้วยนะจะบอกว่าคือแพ็คนึงอะมันจะมา2อันในราคา760บาทแปลว่าเราจะได้ใช้2สีนะคะน่ารักขนาดนี้ต้องได้ไปแล้วผู้ท้าชิงคนต่อไปได้แก่คุณสวีท
ซ็ตซึ่งคุกคีกับวงการความงามมาเนิ่นนานกว่า1ปีอันนี้เป็นเซ็ต limited edition ชื่อว่า Jeju Orchid Enrich Cream Set ค่ะข้างนอกเป็นกล่องมิกกี้แล้วก็ข้างในก็จะมินนี่มินนี่มันต่างกันแค่โบแดงกับโบชมพูป่ะเขาเป็นผู้ชายกับผู้หญิงมิกกี้ไม่มีโบด้วยคุณโอเวสกล่องเป็นมินนี่สีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดมาข้างในมีของ3อย่างมีครีมมีเอสเซนแล้วก็มีไอครีมเซตเนี้ยมันเป็นเซตที่ช่วยชะลอริ้วรอยแห่งวัยคนที่จะต้องใช้เซตเนี้ยก็คือพวกตูดเฟิร์สน้ำตัสซินอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบอยากให้เห็นพี่ทวีหน้าสดมากเพราะว่าเขามีกรดไฮยาลูรอนิกแอซิดไอ้นี่สารสกัดของออคิดเจจูออคิดซึ่งอันเนี้ยมันเป็นตัวดังมากของแบรนด์คือเป็นครีมสีม่วงที่แบบว่าใครๆก็แบบว่าอยากใช้เพราะมันแบบนี้ค่ะมันเป็นตัวดังที่สุดของแบรนด์เลยนะคะแล้วนี่ตรงแพ็กเกจจิ้งมีมินิมัลด้วยอันนี้เป็นขนาด50มิลลิลิตรนะคะจริงแล้วก็มีเอสเซนต์แบบว่าน่ารักมากขนาด15มิลลิลิตรนี่นะคะพูดจริงจริงรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเย็นครับเขินไหมเขินนิดนึงแล้วเนยเซ็นเป็นไงคะกลิ่นหอมครับหอมเท่าเราบอกแล้วเนื้อมันเป็นยังไงมันซึมง่ายไหมมันเหนียวมันหนืดมันซึมหรือมันยังไงเนื้อมันซึมเร็วมากค่ะมันก็แบบว่ามีความหนืดๆนิดนึงแต่ว่ามันซึมเร็วแล้วก็กลิ่นหอมดีมากเออซึมแล้วแหละจริงฉันอยากลองเนื้อครีมอ่ะอยากถามว่าเนื้อครีมเป็นยังไงอ่ะเนี่ยเพราะว่านี้มันคือแบบโด่งดังที่สุดแล้วก็คือคุ้มมากเซตเนี้ยเนื้อครีมนะคะสวีทยูเคยดูคลิปป่าวะถามจริงๆได้กด Subscribe ช่องไอ้พาดีป่ะเคยดูคลิปสักคลิปบ้างมั้ยทําให้มันช่ําชองหน่อยทําให้มันช่ําชองหน่อยเนี่ยเออคนดูตัวจริงเนื้อครีมจะค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันให้จะให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็มีเปปไทด์ด้วยแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอนี่ไอครีมอันนี้อีกอันนึงคือไอครีมสบายเนื้อสัมผัสนุ่มนุ่มสรุปนะคะก็คือว่าอันเนี้ยเป็นเซตที่ทุกคนต้องรีบไปหาซื้อกันมาเลยเพราะว่ามันเป็นลายมินนี่สุดคิ้วสุดน่ารักแล้วก็กล่องเนี่ยสามารถเอาไปรียูสได้รีไซเคิลได้เก็บของต่างๆนานาจุ๊กจิ๊กแล้วก็ขอบอกว่ามันคุ้มมากๆว่าตัวเนี้ยตัวเดียวเนี่ยก็ 1,130 แล้วแต่ว่าทั้งเซตเนี้ยเขาขาย 1,130 แถมได้กล่องไปอีกหูยคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงล่ะค่ะต้องรีบไปซื้อนะคะแล้วก็ปีหน้าอินนิสฟรีเขาก็มีเซอร์ไพรส์มาเรื่อยๆก็รอติดตามดูนะคะของปากของคอค่ะแบบว่าเพื่อนชอบของของ Innisfree กันใช่ไหมคะใช่ครับเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีมากเลยโอเคค่ะไว้พบกันใหม่